เดี๋ยวเราจะเขียนคิวให้มันหน้าตาไม่เป็นมลพิษกับคนที่พบเห็นนิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะออกไปทำฟันค่ะเพื่อนนะคือทำไม่ใช่เชิงทำฟันเรียกว่าฟอกสีฟันแต่ว่าเป็นการฟอกเองที่บ้านก็ฟอกหมอก็คือเหมือนให้เราทำเทรย์สำหรับฟอกโดยเฉพาะเป็นยางๆแล้วก็เอามาทำเองที่บ้านตอนคืนตอนนอนทุกวันเป็นเวลา2สัปดาห์ก็ครบ2สัปดาห์แล้วหมอก็จะนัดมา follow up นะคะว่าโอเคไหมเราทำต่อได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยอยากขาวขึ้นกว่านี้หรือเปล่าซึ่งพี่น้องมันก็ขาวขึ้นนะคือเป็นคนที่ฟันหน้า2ซีกเนี่ยขาวแต่ไอ้ข้างหลังอ่ะมันไม่ขาวเท่ามันก็จะดูเหลืองค่ะแต่ก็ไม่ได้เหลืองมากจนน่าเกลียดอะไรแต่ว่าถ้ามันขาวเท่ากันก็จะดีใจก็เลยตัดสินใจลองทำดูเป็นครั้งแรกที่ฟอกเองที่บ้านเพราะว่าที่ผ่านมาก็ทำที่คลินิกแต่ว่าพี่นายก็คือแบบไม่ได้ทำบ่อยอะไรในชีวิตก็คือครั้งเดียวที่เขาแบบทำที่คลินิกกันและครั้งสองครั้งอะค่ะแต่ว่าก็ลองทำแบบที่บ้านดูก็เดี๋ยวเราจะเขียนคิวสักหน่อยพี่นายก็คือเดินไปนะคะเป็นคนที่จริงๆชอบขับรถนะแต่ว่าพยายามหาสิ่งอำนวยความสะดวกเช่นคลินิกทำฟันร้านทำผมอะไรที่มันใกล้ๆที่เรานั่งรถไฟฟ้าหรือว่าเราเดินไปได้มองไม่ค่อยเห็นดูกระจกนิดนึงที่แบบเราเดินไปได้จะได้ไม่ต้องขับรถเพราะว่าแถวนี้รถติดด้วยแล้วก็ลดมลภาวะด้วยอะค่ะอากาศมันแย่จริงๆนะเนาะตอนเนี้ยมลพิษเยอะเอ่ยฝุ่นเอ่ยอะไรเอ่ยโอเคเขียนคิ้วพอเป็นวิธีวันนี้อยากกินราเมงมากเลยค่ะอยากกินมา 2-3 วันแล้วใช่ไหมวันนี้โอเคเดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดก่อนไปค่ะไปกลับมาร้อนมากค่ะอากาศร้อนสุดๆตอนนี้คือเพิ่ง5โมงนะที่เดินไปกลับรวมประมาณ2กิโลก็คือกลับมามัดผมด่วนเพราะว่าร้อนมากแล้วก็เหงื่อออกด้วยทั้งที่จริงๆเป็นคนเหงื่อออกยากนะคะเดี๋ยวจะเอาทิชชู่เปียกเช็ดตัวนะไม่งั้นเหงื่อไหลใครย้อยไม่ได้เป็นคนที่แบบกลับมาปุ๊บแล้วก็อาบน้ำก็เดี๋ยวจะทำกินหิวแล้ว5โมงแล้วเช็ดตัวก่อนทำอะไรลูกะมาสบายจริงๆเลยเนาะลูกะนะทำข้าวกินกันค่ะไคโซสลัดซึ่งนะคะเราจะใส่แค่น้ำมันงาชูเกล show you what's good ขาวไม่เคี่ยวดีทูฟูไคโซสาหร่ายทูฟูสาหร่ายจริงเหรอสาหร่ายเต้าหู้สลัดกินข้าวเลยไหมคะ
อร่อยมากเมนูนี้ลองทำดูนะคะเต้าหู้สาหร่ายสลัดเวลากินก็ขอดูทีวีไปด้วยเนาะจริงมากก็ของหวานของเรานะคะฮุกพับหวานมากแล้วก็กินชีสเลยอยากกินชีสก็เลยเอาชีสมากินเล่นอร่อยมากเอาไว้สำหรับขาพวกงานมาเห็นเราวิ่งหกล้มอ่ะแล้วเอาผมไม่ทำมากมันดีมากเลยมันมืดมากเลยกลางของพวกเราอ่ะโอ้โหมันน่าเหลืองมากเช็ดหน้าไหมลูกก็เช็ดหน้าไหมตอนนี้นะคะเรากำลังจะไปนวดกันถึงแล้วค่ะยูโนโมริสาขาสุขุมวิท26ไปนวดกันนะคะมีขนเจ้าเด็กเต็มตัวเลยคนเลี้ยงแมวของเขาจะดีนี่กลับมาบ้านแล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะออกไปซื้อของขวัญเกิดให้น้องแล้วก็ซื้อซุปเปอร์ด้วยหน้าร้อนเนาะอยากกินผลไม้ผักที่มีน้ำเยอะๆอะไรเงี้ยค่ะมีเย็นก็ออกไปแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะนี่หน้าเป็นรอยเต็มเลยว่าเพราะว่าตอนที่นวดไอ้เฮดส์มัสซาจอะค่ะพี่เขามันกดจุดที่หน้าด้วยจุดโดยที่ไม่ได้มีครีมมีออยล์เลยมาเลยเสียดสีแผ่นแบบผิวเซนซิทีฟผิวบางจนทีเดียวหน้าเป็นอย่างนี้เลยเนาะแย่เลยเราจะลงกันแดดค่ะหน้านี้ก็ลงกันแดดมากกว่า1ครั้งต่อวันนะคะตรงแก้มกลัวจะเป็นกระฝ้าเยอะๆมากๆเลยอันนี้มันเป็นครีมกันแดดของเจลูก้านะคะอันนี้หลอดไม่ใช่หลอดจริงนะคะเป็นหลอดทดลองก็กันแดดเป็น physical sunscreenไม่ใช่เคมีคอนะคะหน้าผากแต่คือเราทากันแดดตอนเช้าแล้วถ้าระวังวันใครสามารถทาได้ก็ดีค่ะทาไปอีกรอบนึงเนี่ยกลิ้งเกลาเออน่าเดี๋ยวก็คงหายตัวที่ทาสีขาวเนี่ยล้างออกได้ด้วยโฟมล้างหน้าแล้วก็ตัวนี้พี่แนนจะเป็นกันน้ำกันเหงื่ออันนี้เพิ่มความกระจ่างใสที่ทีโซนก่อนเมื่อเช้าพี่แนนก็ทาไปแล้วรอบหนึ่งทาแบบ2ชั้นเลยค่ะแล้วก็เนี่ยมาลงอีกรอบนึงเพราะว่าไม่อยากให้กลับฟ้ามาจริงๆเนาะถั่วนี่ก็คือที่เอาถั่วอันนี้ค่ะ
ึ้นอยู่กับอย่างเอาน้ำเปล่าไม่เย็นเมื่อน้ำแข็งในชีวิตมีหน้าใส่แตงกวาไปด้วยเลยไม่กินกิ่งไม่กินกิ่งกินบ่อย